าเอาไปทำที่บ้านเนาะเด็กก็จะบ่นว่าหนึ่งทำไม่ได้สองก็คือส่วนมากก็จะลอกกันมาส่งอันนี้คือความจริงนะครับเพราะนั้นผมก็จะพยายามให้เด็กทำให้เสร็จภายในคาบเรียนก็คือเมื่อสอนเสร็จก็จะพาฝึกดูตัวอย่างก่อนสักสองข้อประมาณเสร็จแล้วก็จะให้เด็กทำเป็นประทัดก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีเสริมอยู่เสริมก็จะมีเสริมนิดหน่อยนะครับตามความสามารถของผู้เรียนเพราะว่าเด็กบางห้องนี่เขาจะมีปัญหาเรื่องทักษะการคำนวณโดยเฉพาะห้อง6นี่นะครับค่ะผมสอนอยู่3ห้องเนาะก็จะมีห้อง2ห้อง2นี่ห้อง4 6ทับ2ลบ4กับ6ทับ6 6ทับ6จะเป็นเด็กโปรแกรมคณิตภาษาก็จะเรียนคณิตเป็นวิชาค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็คือ2วิชาเนาะจะมีวิชาพื้นฐานกับวิชาเพิ่มเติมก็จะเจอกันทุกวันก็คือรวมแล้วก็5คาบต่อสัปดาห์